สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ G ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่9้าเปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่ทาคาเอะนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็ย้อนไป10ปีที่แล้วในตอนนี้วิญญาณของทาคาเอะเนี่ยก็ได้เห็นร่างตัวเองนะคะซึ่งในตอนนี้วิญญาณของทาคาเอะเนี่ยถึงกับตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเลยซึ่งวิญญาณของทาคาเอะนะคะ ก็คิดซ้ำไปซ้ำมาว่าถ้าขาดเธอไปแล้วเนี่ยสามีและลูกสาวของเธอเนี่ยคงจะอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยฉันต้องกลับบ้านฉันต้องกลับบ้านแล้วทักขเอะนะคะก็เป็นวิญญาณที่คิดแต่จะกลับบ้านซ้ำไปซ้ำมาจนเวลาล่วงเลยผ่านไปปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งเธอเนี่ยได้ยินเสียงหนึ่งนะคะเสียงที่บอกว่าไม่อยากกลับบ้านเลยแล้วนี่ก็คือเสียงที่ทักขเอะนะคะได้ยินแล้วเธอก็ได้ตามเสียงนั้นไปแล้วก็พบว่าเสียงนั้นมาจากเด็กผ หงคนนึในผู้หญิงคนนั้นก็คือชิรายชี้นั่นเองเธอเนี่ยกำลังข้ามถนนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะตกอยู่ในความคิดที่ไม่อยากกลับบ้านเลยไม่ได้มองดูรถบนท้องถนนจนทําให้รถคันนลยเนี่ยเกือบจะพุ่งชนนะคะแล้วในตอนนั้นเองทาคาเอะในรูปแบบวิญญ,ญาณเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือน้องชิรายชีนั่นเองนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้วิญญ,ญาณของทาคาเอกเข้าไปอยู่ในร่างของน้องชิรายชี้นั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือความทรงจําที่ได้มาจากคืนความทรง ทรงจำของทักขเอะอีกรอบหนึ่งในร่างของน้องชิรายชินะคะซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นก็สร้างความดีใจให้กับเคสเกตแล้วก็น้องไมจังก็คือสามีแล้วก็ลูกสาวของเธอนั่นเองแล้วภาพกระตัดไปที่โรงเรียนของน้องชิรายชิในวันนี้ชิรายชิเนี่ยมีความมั่นใจในการไปโรงเรียนนะคะก็แน่ละความทรงจําของผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างเด็กนี้นะแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าชิรายชิเนี่ยจะทักชื่อเพื่อนๆแบบปกติทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยถึงจะดีใจเลยนะคะแต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี เ,เธอก็พยายามกบเกินนะคะเอาเป็นว่าพูดผิดพูดถูกละนะแต่ที่สําคัญนั่นก็คือบรรดาเด็กๆเ,เพื่อนของน้องชิรายชี้เนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ทาคาคเอเนี่ยก็ได้แต่นึกว่าตอนชิรายชี้เนี่ยยังมีความทรงจําของเธออยู่เธอเป็นเด็กแบบไหนกันนะแล้วภาพกระต่ายไปที่บ้านของน้องชิรายชี้ในวันนี้จิกะแม่ของชิรายชี้เนี่ยก็กลับมาในตอนเย็นนะคะซึ่งเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็พบว่าชิรายชี้เนี่ยนั่งดูวิดีโอตัวเองอยู่ซึ่งในตอน นนชิรายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าขอโทษนะคะที่ดูโดยพาการแต่นูอยากรู้ว่ามาม่ารู้ไหมว่าชิรายชี้เนี่ยเมื่อก่อนนิสัยเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นจิกะแม่ของเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าชิรายชี้เนี่ยเป็นเด็กที่อ่อนโยนมากเลยมักจะมานวดไล่เธอเสมอแล้วก็เป็นเด็กที่เงอะงะเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ตั้งตัวไม่ทันเธอก็จะร้องไห้งองแงแล้วหลังจากนั้นเธอก็เล่าถึงปัญหาระหว่างเธอแล้วก็สามีหรือพ่อของชิรายชีนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ระบายความโกรธกับลูกของเธอไม่ว่าความอ่อนโยนที่ลูกเธอจะมอบให้เธอเท่าไหร่ก็กลับกลายเป็นความลำคาญและหลังจากนั้นนะคะน้องชิรายชีเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นต่อจากนี้ไปมาม่าก็เรียกชื่อชิรายชิเลยนะคะพอเมื่อไหร่ชิรายชีกลับมาชิรายชี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องตกใจในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชีหรือจิกาเนี่ยก็รู้นะคะว่าในความทรงจําหรือที่เป็นอยู่เนี่ยนั่นก็คือทาคาเอะนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเป็น อน่่งมากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาดูเหมือนว่าทาคาเอะในร้านชิรายชินี่ยจะทําข้าวกล่องมาให้กับเคสุเกะนะคะแล้วในวันนี้ก็เกือบจะครบรอบหนึ่งปีแล้วที่เธอเนี่ยเข้ามาอยู่ในร้านชิรายชิซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่ามีความสุขมากๆเลยแต่ก็อยากให้เคสุเกะกับไมจังเนี่ยทาเหมือนที่เธอได้ขอร้องเอาไว้เมื่อเจอในครั้งแรกจงสแสดงให้เห็นถึงท่าทีและอนาคตที่สามารถไปข้างหน้าต่อได้ซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยพูดจาเหมือ เหมือนว่าพร้อมที่จะจากไปได้ทุกเมือ่อนั่นก็ทําให้เคสเกตเนี่ยถึงกระทนไม่ไหวนะคะเขาเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเธอแต่ถ้าว่าชิราชิหรือทากเเอะนะคะก็ได้แต่ดันไหลเขาเอาไว้ซึ่งสีหน้าของเคสเกตนั้นทําให้ทากเคเอะเนี่ยเธอรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเลยเธอเนี่ยไม่สามารถมองหน้าสามีของเธอได้เธอเนี่ยก็ได้แต่ปลอบใจสามีของตัวเองว่าไม่เป็นไรมันจะต้องไม่เป็นอะไรนะแล้วภาพก็ตัดไปที่บริษัทนะคะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยก็นั่งกิน เ้าาาทางนํตลยห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่าน้องมุริยะจางเนี่ยจะคอยดูอยู่อย่างห่างนะคะแล้วเธอก็เป็นห่วงอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นและในเย็นวันนี้เนี่ยเคสากเกตั้งใจจะเอาข้าวกล่องเนี่ยไปให้กับน้องชิราชิหรือทาคะเอะนะคะแต่ทว่าก็ดันไปเจอแม่ของน้องชิราชิหรือจิกะก่อนซึ่งในวันนี้จิกะเนี่ยก็ได้บอกว่าชิรายชิเนี่ยไม่อยู่บ้านหรอกนะเธอส่งข้อความมาว่าจะไปอยู่กับไมจังและหลังจากนั้นเคสเกตเนี่ยก็ได้หยิบโทร ออกมานะคะแล้วก็พบว่าไม่จังก็ได้ส่งข้อความมาให้เขาด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าลูกสาวของสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณจิกาเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาเป็นว่าเข้ากล่องเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรับแทนลูกสาวฉันละกันเอาเป็นว่าเย็นนี้เนี่ยพอมีเวลาไหมมาคุยกันสักหน่อยสิแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านอิจิมะนะคะแล้วในตอนนี้ทาคาเอะในร่างน้องน้องชิรายชี้เนี่ยก็กำลังอยู่กับลูกสาวของเธอน้องไมจังนั่นเองในตอนนี้สองสาวเนี่ยก็นัดกันช่วยทาความสะอาดบ้าน ะะหลังจากที่เธอเนี่ยหายไปเป็นเวลา1เดือนทําให้ห้องครัวในบ้านอิจิมะเนี่ยถึงกับลกเป็นรังหนูเลยนะคะก็สองพ่อลูกเนี่ยเอะอะเข้าครัวเป็นแต่ดันไม่เก็บซะนี่ทาคาเอะในร่างชิรายชิกกับไมจังเนี่ยเลยนะัดกันทําความสะอาดในวันนี้นะคะและในวันนี้เองน้องไมจังเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากจะให้แม่ของเธอเนี่ยสอนทําอาหารแถมยังบอกข่าวดีด้วยนะคะว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้ขอเธอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากทาให้น้องไมจังเขินแล้วคนที่ ดีใจที่สุดไม่แพ้ใหม่จังนั่นก็คือทคาเอะนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นทคาเะเนี่ก็ตั้งใจนะคะที่จะซอนสูตรอาหารต่างๆให้กับลูกสาวของเธอแต่อันดับแรกนั่นก็คือชวนลูกสาวของเธอเนี่ยทำความสะอาดครัวก่อนแล้วภาพก็ตตดไปที่จิก,กะกับเคสเกะนะคะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมาสนามเบสบอลจาลองกันนะคะโดยที่คุณแม่ของน้องชิรายชีเนี่ยกำลังหัวดอย่างเมามันเลยแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีเรื่องสําคัญที่คุยกันนั่นก็คือเรื่องของ ชิรายชิ้นั่นเองในตอนนี้เคซูกเเกเนียก็ได้สาร,รภาพนะคะว่าอันที่จริงแล้วการที่ทาคาเอะมาอยู่ในร่างชิรายชิมันไม่ใช่การเกิดใหม่หรอกครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะผมเองเพราะผมเนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะดูแลไมจังแล้วหลังจากนั้นเคซูกเเกเนียก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างนะคะที่ภรรยาของเขาเล่าให้ฟังหลังจากที่ความทรงจํากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เคซูกเเกเนียก็ได้ขอโทษคุณจิกะนะคะหรือแม่ของน้องชิรายชี ซึ่งคุณจิกาเนี่ยก็ได้แต่นิ่งแล้วก็งเงียบไปซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกอย่างแมนๆนะคะว่าก็บอกตรงๆอ่ะดีแล้วดีกว่าต้องมาปั้นหน้าโกหกกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันที่ทาให้ฉันเนี่ยได้รู้แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจิกาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องชิรายชี้หลังจากที่ความทรงจําของทาคาเอะเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอได้เล่าว่าวันนั้นเนี่ยชิรายชี้เนี่ยร้องไห้หนักเป็นอย่างมากเลยได้แต่พูดว่าขอโทษขอโทษ,โทษซึ่งในตอนนี้ฉันก็ไม่มั่นใจว่าคนที่เธอขอโทษนั่นก็คือ ตัวฉันหรือชิรายชิ้นั่นเองซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องของเคซเกะในตอนนี้เคซเกะเนี่ยกำลังคิดทบทวนตัวเองอยู่นะคะว่าเหตุผลที่ภรรยาของตัวเองเนี่ยต้องมาสิงร่างเด็กปฐมก็เพราะว่าต้องการที่จะดูแลสามีที่ไม่ได้เรื่องอย่างเขาแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวและในตอนนี้นะคะเคซเกะเนี่ยก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาเนี่ยจะทําให้ภรรยาหมดห่วงคราวนี้ผม จะช่วยผ่อนคลายความทรมานของเธอเองนะทาคาคเอะแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านอิจิมะนะคะในเย็นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทาคาเอะเนี่ยได้มาอยู่กับลูกสาวของเธอน้องไม่จังนั่นเองแล้วที่สําคัญวันนี้ทาคาคเอะเนี่ยได้ทําสูตรอาหารฉบับเขียนมือมาให้กับลูกสาวของเธอด้วยนะคะนอกจากมีสูตรอาหารแล้วยังมีวิธีการเลือกผักผลไม้แถมเธอยังกระซิบบอกลูกสาวเธอด้วยนะคะว่าปลาเนี่ยยากหน่อยต้องไปเลือกซื้อด้วยตัวเองวันไหนว่างๆเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาไปเลือกซื้อนะ ซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราเริ่มทําเมนูปลากันเลยดีไหมคะซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่าไอคาวะเนี่ยบ้านอยู่ริมทะเลอาหารเมนูปลานเนี่ยสำคัญมากเธอเนี่ยจะได้สนับสนุนลูกสาวแบบเต็มร้อยเลยแล้วภาพกระตัดไปที่บริษัทของเคซเกะนะคะในวันนี้เคซเกะเนี่ยก้กมหน้าก้มตาทํางานเรียกได้ว่าแทบจะไม่คุยกับใครเลยจนกระทั่งถึงตอนเย็นซึ่งหัวหน้าของเคซเกะเนี่ยก็ได้มาขอบคุณเคซเกะนะคะเพราะตอน ตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะปรับทุกข์กับเคสเกตพอคุยไปคุยมาเคสเกตเนี่ยดันอาสาทํางานซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วผมเนี่ยต้องขอบคุณหัวหน้ามากกว่าเพราะหัวหน้าแท้ๆเลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้กระเด้งออกจากบริษัทนี้ตอนที่สูญเสียภรรยาตอนนั้นแทบจะทางานไม่ได้เลยต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่ย้ายผมมาทํางานแผนกนี้ซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยอยากให้เคสเกตมาพักผ่อนแต่ไม่นึก เลยว่าคนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งในตอนนี้เคสเกตเนี่ยก็มีดวงตาที่เป่งประกายนะคะเขาเนี่ยได้สัญญากับหัวหน้าว่าจะทํางานที่เต็มที่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจแบบเมื่อก่อนกลับมาทําให้หัวหน้าเนี่ยถึงกบดีใจเลยนะคะที่เคสเกตคนเก่าเนี่ยได้กลับมาแล้วแล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาที่บริษัทในตอนนี้โมริยะจังเนี่ยได้มาเช้ามากเลยแต่คนที่มาเช้ากว่านั้นก็คือเคสเกะนะคะซึ่งน้องโมริยะจังเนี่ยตกใจเป็น อย่างมากเลยเธอเนี่ยนึกว่าเคซเกะยังไม่กลับบ้านซึ่งเคซเกะเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วแต่ต้องรีบมาแต่เช้าไม่งั้นรูทีนเนี่ยจะเสียเอาในตอนนี้นะคะน้องโมริยะจังเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะขอช่วยงานเคซเกะเธอเนี่ยถึงกับก้มหัวขอร้องเลยนะคะเมื่อเคซเกะเห็นแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากให้เธอเนี่ยช่วยงานเขานะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นที่บ้านอิจิมะในตอนนี้น้องไมจัง เนี่ยกำลังชิอมอาหารที่ตัวเองทําเป็นครั้งแรกและรสชาติมันก็อร่อยมากเลยซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยถึงกบดีใจนะคะเพราะอาหารที่เธอทาเนี่ยเป็นสูตรของแม่เธอแบบ100%เซเพราะแม่เนี่ยมาสอนอยู่ข้างๆนั่นเองในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ได้ถามถึงเคสเกตนะคะซึ่งน้องไมจังก็ได้บอกว่าช่วงนี้เนี่ยพ่อกับช้าเพราะมีงานดึกซึ่งหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ชวนทาคาเอะนะคะทานข้าวที่บ้านแถมยังแบ่งส่วนหนึ่งให้กับเคสเกตด้วยแต่ก่อนที่ทาคาเอะเนี จะเดินทางกลับบ้านนะคะน้องไม้จางเนี่ยก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้หนูมีชิมอาหารที่งานแต่งหนูเนี่ยอยากให้แม่ไปด้วยไปด้วยกันนะคะซึ่งทาคาเอเนี่ยก็ได้บ่นไปนะคะว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตัดสินใจเองสิแต่ไหนๆจะได้กินของฟรีแล้วก็เดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนด้วยก็ได้ซึ่งในตอนนี้น้องไม้จางเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่แม่ได้บอกสัญญาว,ว่าจะไปเป็นเพื่อนเธอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบคุณมากนะคะคุณแม่แล้วหนูเนี่ยจะโทรติดต่อไปล่วงหน้านะ ะะแล้วภาพก็ตัดไปที่ทาคาเอะนะคะในระหว่างที่เธอกลับบ้านเนี่ยเธอก็ได้มองท้องฟ้าแล้วก็ได้พูดกับตัวเองนะคะว่าปีหน้างั้นหรอแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านอิจิมะนะคะในตอนนี้เคซเกะเนี่ยได้กลับมาบ้านดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกลับดึกเอามากๆด้วยซึ่งน้องไมจังเนี่ยได้เขียนโนต้ตทิ้งเอาไว้บนโต๊ะอาหารนะคะว่าน้องเนี่ยทำเมนูปลาฝีมือของแม่แล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นอยากให้พ่อเนี่ยได้ทานหลังจากนั้นเคซเกะเนี่ยก็รีบมาอุ่น แล้วก็ทานนะคะแล้วเมื่อเขาทานไปก็พบว่าฝีมือรสชาติเนี่ยเหมือนทาคาเอะทำเลยในตอนนี้เคสเกะเนี่ยถึงกบร้องไห้ออกมาเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าในเช้าวันนี้น้องไมจางเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีโนต้ตอยู่บนโต๊ะนะคะนั่นก็คือโนต้ตจากพ่อของเธอนั่นเองเคสเกะเนี่ยได้เขียนชื่นชมนะคะว่าอาหารของไมจางเนี่ยทำอร่อยมากเลยส่วนวันหยุดวันนี้เนี่ยเขาจะไปทํางานที่บริษัทน้องไมจางเนี่ยมี สีหน้าที่กังวลมากเลยนะคะเพราะน้องเนี่ยเป็นห่วงพ,อพ่อเพราะพ่อเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่บริษัททางเคสเกตก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะในวันหยุดที่เคสเกตเนี่ยแต่งชุดทํางานมาเพื่อีจะทําทงานนั่นเองและเมื่อเขามาถึงโต๊ะทํางานก็พบว่าน้องมริยะจังเนี่ยนั่งทํางานอยู่ก่อนแล้วซึ่งน้องมริยะจังเนี่ยก็ตั้งมณทธาน,นะคะว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นผู้ช่วยของเคสเกตให้ได้เลยซึ่งในตอนนี้เคสเกตเนี่ยก็พยายามปฏิเสธนะคะจนสุดท้าย แล้วโนมอริยะจังเนี่ยก็ได้สารภาพรักเคสเกตนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้เคสเกตเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยมริยะจังเนี่ยได้บอกว่าหลังจากที่ฟังความรู้สึกของคุณเคสเกตที่มีต่อภรรยาในวันนั้นแล้วเธอเนี่ยก็มีความคิดถึงเคสเกตไม่หยุดเลยถึงมันจะดูย้อนแย้งกันก็เถอะแต่น้องมริยาจังเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยศรัทธาคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยถึงกับมือสั่นเลยนะคะเขาเนี่ยได้ปฏิเสธว่ารักเดียวใจเดียวแบบผมน่ะ ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกเพราะในตอนนี้การรักเดียวใจเดียวของผมทําให้ภรรยาผมเนี่ยทุกทรมานมากเลยหลังจากนั้นเคสเกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะเคสเกะเนี่ยได้บอกว่าที่ต้องลากมุรยะจังมาทํางานด้วยเพราะว่าผมน่ะอยากให้วิญญาณของภรรยาไปสู่สุขติในตอนนี้มุรยะจังเนี่ยถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยนะคะซึ่งเคสเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยฟังเรื่องราวของผมหน่อยได้ไหมครับเรื่องสุดพิศวงที่เกิดขึ้นกับตัวของผมแล้วภาพก็ได้ตัดจบ ตอนที่9ก้าอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบกับเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย